เวลาที่ท่านได้เดินทางมาศึกษาทำงานก็นะคะขอให้มีความสุขกับการศึกษาทำงานแล้วก็เดินทางปลอดภัยในทุกที่นะคะในส่วนของท่านสมาชิกสภาด้วยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตท่านถามก่อนนะคะท่านแรกนะคะท่านวิจิตาภูโภคนายกเทศมนตรีตำบลกำมะลาสายค่ะท่านที่สองนะคะท่านรองที่ว่ามีพิรวราสิงห์ค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลกำมะลาสายค่ะโสภิตานิพพรนะคะรองนายกเทศมนตรีตำบลกำมะลาสายค่ะท่านธนพลแสงจันดาค่ะเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกำมะลาสายค่ะท่านสมศักดิ์แสงศรีนะคะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำมะลาสายค่ะแล้วก็ท่านสมธนาส่วนโพค่ะสมาชิกสภาเทศบาลค่ะท่านนิคมสุวิลาค่ะสมาชิกสภาเทศบาลค่ะท่านจากีดองนาค่ะสมาชิกสภาเทศบาลค่ะนะคะในส่วนของนักเรียนผู้สูงอายุเรานะคะก็จะนั่งหน้าหน่อยตานะคะค่ะท่านนั้นขออนุญาตคุณแม่นักเรียนผู้สูงอายุทั้งหมดยืนค่ะนะคะจะเป็นตัวแทนซึ่งวันนี้กลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นนักเรียนผู้สูงอายุนะคะของนักเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกำมะลาสายค่ะอนุญาตให้ทำงานค่ะขอบคุณค่ะเรียนนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีนะคะนางสาวสุทธิรัตน์โทชนบทนะคะที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะพึ่งค่ะนางสาววิจิตราภูโภคนายกเทศมนตรีตำบลกำมะลาสายอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้ค่ะตัวพึ่งเองนะคะในนามตัวแทนนะคะเทศบาลตำบลกำมะลาสายขอขอบคุณท่านผอ.คนสวยอนาคตจะได้เป็นพี่สาวอีกคนหนึ่งนะคะท่านผอ.สุทธิรัตน์นะคะเป็นอย่างสูงยิ่งแล้วก็คณะนะคะที่วันนี้ท่านให้เกียรตินะคะให้การต้อนรับนะคะคณะผู้บริหารคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกำมะลาสายได้มาศึกษาดูงานนะคะในครั้งนี้นะต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งค่ะเทศบาลตำบลกำมะลาสายอ่างขุนนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับที่นี่นะคะศูนย์การเรียนรู้และเรื่องกิจกรรมด้านผู้สูงอายุนะคะจริงๆแล้วถือว่าศูนย์นี้สร้างขึ้นมาในปี2000เดี๋ยวเราจะกล่าวนะคะปี2557นะคะก็สร้างเสร็จปี2559นะคะก็ผ่านมาประมาณกี่ปีเนาะนะคะประมาณ 7-8 ปีเนาะนะคะแล้วก็เริ่มเปิดใช้บริการนะคะเปิดเขาบ้าดูหลักอนามัยจับราวครับจับราวมีราวจับคนที่มีผู้สูงอายุที่บ้านแล้วผู้สูงอายุเขาจะ
ว่าเดี๋ยวตัวเองมานั่งรถเข็นเนาะครับครับครับทั้งเราจับก็ไม่ทั้งอะไรผู้สูงอายุเวลาเขานั่งรถเข็นอ่ะเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองโดยนอนเขาออกจากรถเข็นไปนั่งก็ได้เขาไม่ทำงานธรรมชาติเลยทำไมเพราะอันนี้ทำไมอ่างล้างหน้าต้องไม่มีเอ๊ะเรียกว่าอะไรซิงค์ข้างล่างนะเพราะว่าเราผู้สูงที่นั่งรถเข็นนะเขาจะได้สอดขาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองนี่คือเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไม่มีซิงค์ต้องขอว่าโอ้ซิงค์มันดูสะอาดดูแบบเก็บของแต่จริงเราผู้สูงอายุอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองอะอันนี้ขอมีเวลาน้อยเนี่ยคือการเลือกลองนั่งรถเข็นมาแล้วก็กว้าง75รถเข็นเวลาหมุนรอบตัวเองอะเขาจะสามารถลุกจากรถเข็นไปนั่งคลองน้ำล้างหน้าแปรงฟันช่วยเหลือเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เขาใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบเก็บพวกผ้าแบบเก้าอี้แบบไม่เก็บอันนี้เป็นแบบกรณีที่เป็นอุปกรณ์แบบที่บ้านก็ถ้าไม่เอาแบบพับก็เป็นตัวแบบนี้ซื้อโฮมโปรได้เป็นโฮมโปรอันนี้ก็คือให้ผู้สูงอายุต้องอาบน้ำนั่งอาบน้ำกรณีก็ได้เราถือนะนี่ไงที่ลูกชายซื้อให้หนูก็ถือนี่แม่เนี่ยอันนี้เป็นเขาสะดวกมากเลยเนาะเป็นใช่คือทุกสิ่งอย่างต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองแล้วเราบริการแล้วก็ไม่ได้หรอกใช่ผู้สูงอายุท่านผู้ก็ต้องเก็บก็แบบโง่ง่ายมากไม่แบบต้องเป็นพื้นเรียบๆนะโซฟาไม่ต้องสูง45แล้วบ้านเราที่พร้อมแล้วแอร์โซฟาเล็กๆเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุนั่งรถเข็นไงเราก็นั่งรถเข็นเขาสามารถที่จะโอ้ฉันเบื่อรถเข็นแล้วก็ขยับตัวเองมานั่งโซฟาให้เขาใช้ชีวิตแบบไม่เบื่อคือผู้สูงอายุถ้าเขาเราทำเรื่องพวกนี้ให้เขาจะอยู่บ้านตัวเองโดยไม่ต้องเราต้องออกจากงานอะมาดูแลเขาคนเดียวจะเป็นผู้สูงอายุแต่แม่ก็ดูแลสุขภาพจะเป็นคนเดียวเพื่อแบบการมันมีแผลสะกิดนิดเดียวกลายเป็นแผลใหญ่เลยเนี่ยครับเพราะอย่างแม่ผมเขาก็เป็นแบบคือสะกิดแต่แค่แผลนิดเดียวกลายเป็นแผลเหมือนไว้ปิดเตียงค่ะใช่คือว่าเสริมกันก็ได้ป้องกันไว้ให้มันมนแล้วก็อย่างพื้นในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็ไม่สมควรมีอะไรที่เกะกะเพราะเวลาเดินจะได้แบบไม่สะดุดหกล้มเป็นไปได้ภูมิก็ไม่สมควรมีนะครับอย่างที่เรามีตอนนี้คือเราต้องการแบ่งให้เห็นสัดส่วนจางเบิร์ดหรือว่าเป็นที่เล่นก่อนแล้วเดี๋ยวขยับถัดมานี้จะเป็นห้องครัวนะครับวิการเงี้ยรถเข็นจะได้แบบว่า
ถ้าใช้งานแล้วก็ไม่ควรปิดนะครับช่องด้านล่างเนาะให้เปิดทิ้งไว้เพราะว่าบางคนมีเสร็จแล้วโอ้ยสร้างบ้านพอนอนก็จะเหมือนกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์เขาเล่นเลยคือความสุขเขาไม่เจอเพราะเขาเล่นเหมือนกันแต่นอนอาจจะกลางคืนเนี้ยอาจจะหลับลุกข้างน้ำหรือว่าเกิดเหตุอะไรเนี้ยครับก็เลยมีความช่วยเหลือได้ทันนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ใช้ไว้หัวเตียงไม้เท้าไฟฉายกระดิ่งหรือว่าอะไรที่เขาใช้ใช้ไว้หัวเตียงนะครับแล้วก็การเลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ให้ใช้เป็นอะไรธรรมศาสตร์เขาเป็นคนมาสร้างไว้ให้เหมือนเขาสำรวจแบ่งมาแล้วว่าเออแบบนี้คือเหมาะไปลองนั่งเองแล้ววัดในขณะที่นอนผมคือรวมตัวฟูกที่นอนแล้วครับต้องไม่เกินห้องพักด้านในใช่ครับเหมือนกันเลือกเฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่นเป๊ะเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันสูงเกินเนี้ยแล้วขาเราลอยเวลาลุกอ่ะใช่มันจะขยิบได้จะวิ่งล้มได้ใช่ขาห้อยลงมาใช่จะให้ขาลอยอ่ะยังไงก็เดี๋ยวเค้มต้องติวได้ไหมต้องทำความสะอาดไปเด้อเลขแปดเนี้ยเมื่อกี้หนูวางอ่ะมันถูกไหมแต่สงสัยว่าทำไมหนูเอาเลขแปดวางตรงนี้ใส่ไหมคะเพราะว่าหนูทำเก้าช่องนี้ก่อนนะมันจะเป็น9ช่อง9ช่องใหญ่9ช่องเล็กนะคะเดินทํา9ช่องนี้ให้สมบูรณ์ใช่มั้ยหนูเอาเลข8ใส่ตรงนี้เพราะว่าถ้าหนูใส่ตรงเนี้ยมันใส่ไม่ได้เพราะว่าอะไรมีใครสังเกตมั้ยคะว่าความอะไรถึงไม่ได้มันไม่ลงตัวหรอกมันมี8ซ้ําช่องยาวแล้วก็มาซ้ําสูงแล้วต้อง